วันนี้ผมคิดอะไรออกพอดีนะครับมีสกู๊ปหนึ่งที่อยากจะฝากนะครับก็คือนี่แหละแก๊งเด็กจากบูมเด็กเซียนนี่แหละนะครับมีนักมวยคนหนึ่งที่เพิ่งได้แชมป์มา2ครั้งเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันดีกว่าว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงนะครับโอ้พูดไปถึงสมัยตัวเองเป็นเด็กเนาะถ้าผมอายุเท่าเขาก็สมัยก่อนก็คงต่อยกระสอบอยู่บ้านขึ้นแค่ต่อยกับเพื่อนนะครับพูดไปแล้วก็นึกถึงตัวเองตอนเด็กๆแต่เกินเดี๋ยวลองไปทำความรู้จักกับไอ้เจ้าหนูคนนี้ดูครับโลกมันนั่นเนี่ยเฮ้ยโลโลได้ยินบ่โอเคได้ยินแล้วได้ยินแล้วน้ำตัวยังไงสวัสดีครับผมยามาโทยูฟ้าบริเซียงครับเป็นยังไงเป็นมาเริ่มสกมวยได้จังไหนจ้าครับหมักมวยครับกะเห็นไอตีครับเขาเรียกเดมตีน้ำไอไอแถวบ้านหรือว่าไอแต่แท้ไอแถวบ้านไอแถวบ้านเขาซื้อมวยเขาเป็นนักมวยเขาซื้อมวยสวยยังบ่รู้ครับโอ้โหครับแต่ว่ากับเบิ้งเขาผมจักกันว่าซื้อเหรียญเนี่ยซื้อเบลครับอ๋อเข้าได้เข้าซื้อเหรียญเนี่ยซื้อปื้มครับปื้มเขาเป็นฟ้าแฝดกับอีกคนนึงครับยอดเป็นโทภูมิเกียรติครับจะเป็นเอกครับเข้ายอดเป็นไงจะเป็นโทครับเฮ้ยขันบ่ตีมวยบ่เฮ็ดหยังเฮาเฮ็ดเฮาเฮ็ดหยังอ่ะขันบ่ตีมวยเตะบอลเลยเตะบอลเตะบอลอยู่ครับมาเริ่มสกมวยได้ยังไงก่อนเฮ็ดอายเมื่อกี้ครับแล้วเริ่มซ้อมเริ่มยังไงอายผ้ามาซ้อมมีไข่แถวบ้านจริงครับอ๋อเราวันนี้เริ่มซ้อมเริ่มแค่แรกแต่ว่าถ้าได้โดนไปไหนซ้อมแค่แรกหลายปีไหมหลายปีแล้วหลายปีแล้ว30ปีครับโอ๊ยแสดงว่าซ้อมมาโดนแล้วตั้งแต่30ปีอ่ะยังไปสนะบ่รู้ครับบ่รู้ครับบ่รู้นับได้บ่ให้นับเองห้าสิบสามห้าสิบสี่เดียวครับสามห้าสิบสี่นะครับนักมวยในดวงใจนักมวยที่มันวันจะร้องครับวันจะร้องครับวันนี้เขาเป็นแชมป์ยังไงเนี่ยแชมป์มวยสยามภาคตะวันออกแล้วก็มวยสยามภาคตะวันออกบวกภาคกลางโอ้เป็นคนอีสานเลยนะกูไปแชมป์ตะวันแชมป์ภาคอีสานกูไปแชมป์ภาคอีสานยังบ่เคยซิ่งภาคอีสานครับโอ้บ่เคยไปตียังคุณครับอันนี้น้ำหนักเท่าไหร่วะน้ำหนักเท่าไหร่27ครับ27มีเด้ยี่ห้าครับยี่ห้าอ๋อแต่มาพูดก็ระเวนเนาะถ้ากันเริ่มสงวยพร้อมๆกันป่ะครับตะกอนอันนี้นะตัวนี้เอาแน่ตัวนี้แน่ตัวนี้ครับเรียบผมยาเป็นเอกอยู่ฝั่งผมเชียงครับเดี๋ยวโตมาแนงขมูกไปสลับกันขมูกกันนะครับไม่แน่น้องได้แชมป์มาสองแชมป์เขาได้แชมป์ยังไงจำเมทีมวยแม็กมาครับจำจมลมมวยภาคอีสานภาคอีสานเอ้ยนี่เด้จำอีสานอยู่นี่เออจำจังหวัดซื่อครับจังหวัดอะไรจังหวัดหนองบัวบ่ครับจังหวัดหนองบัวครับสุดไปจังหวัดแล้วมาอยู่กับพ่อเพิ่นได้โดนมาได้ล่ะมาอยู่ค่ายมาแบบมาสอบค่ายได้โดนได้ล่ะ3-4 เดือนผมก็มาสอบเนาะพออีกับอายของก็เห็นกันแต่ว่าดังหาดังมาตั้งแต่แรกๆแล้วครับเออพ่อได้มีซื้อกันทั้ง2คนแล้วแต่ว่าค่ะมาเขาขายเก็บตัวอยู่กรุงเทพไป3-4 เดือนครับก่อนอันนี้เขาอยู่จังหวัดไหนซ้อมจังหวัดไหนซ้อมอยู่อุดรครับซ้อมอยู่อุดรครับนะครับชื่อแรกในวงการมวยที่ใส่ชื่อตกตัวแรกชื่อมวยเอกมวยเอกต่อแสงไทยครับมวยเอกนะครับมีนักมวยที่มักเป็นผู้ใดรถถังจีนมากน้องครับแล้วเช่นสไตล์การชกเขาคือว่าขึ้นรถถังก็ได้ไอ้ให้เบิ้งตัวทรงนี้ผมเดินก็ได้ถอยก็ได้ครับเออคันแบบคันบ่เห็นคันบ่ทรงมวยเห็นอย่างคันบ่ทรงมวยบ่รู้คิดว่าจะซ้อมไม่โดนเลยซ้อมไปเรื่อยๆจนว่าไวอยู่ตอนนี้อายุเท่าไหร่กัน11ครับเรื่องของก็11เองเนาะเป็นยังคือว่าไปเล่นยางเรียนมันยังคือว่าหันยางเรียนหรอกตอนอายอายุซ้ำตัวอายกับฮาร์ดอายกับเฮงศิลากับตีมุ้ยน่ะได้เห็นว่าเดี๋ยวซกแข้งอายกับเต้เอากระสอบมาใส่แกบเต้อยู่แถวบ้านนี่ซื้อเห็นว่าอะไรมันมีโอกาสมันจบเราเข้ามากระถางครับผมก็อายุ11ครับแชมป์แชมป์จังหวัดหนองบัวกันผู้ครับแชมป์แม็กมาครับถามว่าสมมุติล่ะเฮ้ยเนี่ยฮะเล่นน้ำมูอยู่บ้านเบิ้งการ์ตูนมั้งเอาโชว์กันตรงๆเบิ้งการ์ตูนมั้งเบิ้งครับเบิ้งยังเบิ้งทอมแอนด์เจอรี่ครับทอมแอนด์เจอรี่ครับเรามีการ์ตู
ูที่มักมีทีมฟุตบอลเออเบิ่งบอลมันเป็นไซต์ต้องเบิ่งบอลดิเฮ้ยเบิ่งครับเตะบอลร่วมครับเตะบอลมักทีมไหนฟุตบอลแมนยูครับเฮ้ยมักแมนยูอีกคนนึงเขาอีกคนนึงเขามักอย่างเป็นนายให้เป็นน้องมันมักบาซ่าครับโอเมนใครเป็นนายใครเป็นน้องโอเมนไอครับนี่เป็นนายครับอันนี้เป็นน้องครับอันนี้มักบาซ่าครับพี่หนังพี่เบิ่งครับเฮ้ยจับมือเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมไม่มาดีเราก็ได้เชียร์บอลเบิ่งบอลน้ำกันในที่นี่คุณหนึ่งมักแมนยูคุณหนึ่งมักบาซ่าลิเวอร์ครับแต่คุณหนึ่งมักลิเวอร์ครับเชียร์บอลน้ำกันเป็นแมตช์จักครับมีอย่างเนาะผมมีอย่างแหละไออยากโหน้ำตาอยากโหน้ำตาเสือเพื่ออยากเก็บคลิปไออยากแบบได้หน่อยช่องยูทูบไอกันอยากมีคลิปโตมาอยู่ในช่องไอเดี๋ยวไอเปิดในเบิ้งเออห้องผมมีคนรู้จักคนที่ตามสามล้านคนเอาฝากได้ติดตามเนี่ยฝากติดตามในเด้อครับเดี๋ยวผมจีเห็นหน้าที่ออกมาเต็มที่ครับผมครับเอาอีกคนหนึ่งคนหนึ่งฝากติดตามใครมวยบุ๋มในเซียนนะครับเดี๋ยวผมทำผลงานออกมาเต็มที่ครับอันนี้ยูเป็นมีฝากค่ายฝากค่ายแล้วก็ยูเป็นด้วยโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับโลเทสเทสโลโลโลกะประมาณนี้นะครับกะพอกันโดยชุกละหุกน้องกำลังนองนะครับกะฝากติดตามผลงานเด็กหน่อยซุ่มหนีในเด้อนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube ซอพัฒนาชัยนำครับทั้งช่องนี้แล้วก็อีกช่องนึงช่องนึงสิเป็นชื่อซอพัฒนาชัยพัฒนาไทยนะครับช่องนั้นผมสิลงพวกคลิปม้วยต้อยตีนะครับสิอยู่ในช่องนั้นทั้งเบิดด้วยส่วนช่องนี้ก็สิเป็นเรื่องของข่าวนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของเอียงก็ตามที่ผมอยากลงนะครับเออผมตั้งใจผมอยากลงเอียงผมก็สิลงในช่องนี้แต่ว่าช่องอีกช่องนึงดิบภาษาไทยก็สิลงแต่เกี่ยวกับม้วยอย่างเดียวเลยนะครับก็ฝากไปกดติดตามอีกช่องนึงนั่นเด้อนะครับโอเคมือหนาพอกันไหมครับคลิปหนาเดี๋ยวผมมีท่ายังมาฝากทางเบิ้งเด้อพี่น้อง